งานอยู่นะเพราะว่าเราล็อกเป้าหมายว่าจุดแพร่เชื้ออยู่ตรงนี้ไปขีดเส้นเอาไว้แล้วก็ไล่จุดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคน10ล้าน20ล้านมาไล่ตรวจกันจริงแต่อย่างเงี้ยทำเป็นจุดแล้วสกัดให้อยู่จุดที่อยู่สกัดให้อยู่แต่หมอวิทีละเนี่ยก็จะคอยตีเข่าจะเกิดใหญ่จะเกิดเป็นพอดูเหมือนกันนะมันจะคอยน้อยจะเกิดไล่แรงจะเกิดไล่แรงแต่ว่าจริงๆตัวโรคเองมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันอ่อนลงมันคนตายน้อยน้อยเป็นไทยผมได้รู้แล้วว่าโควิดจะสิ้นตอนไหนปี2565เดือนกรกฎาคมจำจำสามตาเรียบร้อยโอ้ฝุดบันทึกเสียงไว้แล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลบออกนะการมีมาที่ไปหลายรอบแล้วรู้สึกจะช้าไปหลายรอบแล้วปากกาเซียนไปหลายปากกาเซียนเป็นปากกาเยอะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ที่มาของคำตอบคืออะไรฮะที่มาของคำตอบนี้คือมันคือดวงดาวที่มีอำนาจทำลายดวงเนี่ยเป็นเล็กที่สุดเลยมีไกลที่สุดแล้วโคจรช้าที่สุดเนี่ยมันอ้อยอิงอ้อยอิงอ้อยอิงแล้วมันเดินทางไปจนกระทั่งมันพ้นไปจากเขตบริเวณที่เขาเรียกว่าอาณาบริเวณของชาวโลกมันก็ออกไปจากอาณาเขตนั้นแล้วมันก็จะเบาซึ่งเพราะว่าแบบนี้คนเขาก็สงสัยว่ามันมาเกี่ยวข้องอะไรกันกับความเป็นอยู่ของชาวโลกอ่ะถ้าหากเรามองในเชิงอภิปรัชญานะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นพลังงานบวกลบทำลายกันส่งเสริมกันเนี่ยมันทำปฏิกิริยาของมันอยู่เสมอท่านนี้บ้านก็คงจะรู้นะครับถูกต้องพูดอยู่ที่ครับว่าจะอธิบายต่อประเด็นประเด็นคุณพูดเหมือนอนุภาคเหมือนโปรตอนเหมือนอิเล็กตริกอะไรเนี่ยมันสังขารของมันไปเรื่อยใช่ครับสังขารเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปจากอุตตุอิชะจิตมันจะเป็นอย่างนั้นเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็พูดประเด็นนี้อยู่มันจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ทีนี้มันทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมันละเอียดเกินจนกระทั่งคนตัดเคิร์บตัดบริเชนมันไม่ได้ตัดกรอบมันไม่ได้เพราะมันไม่ตัดทีเดียวเพราะมันมีโอเวอร์แลปกันอยู่เรื่อยมันละเอียดขึ้นอ่ะมันก็เลยคนก็คำนวณยากไม่รู้ไปจะตัดจริงตรงไหนอ่ะมันไม่ได้มันเศษตรงไหนขนาดตอนที่จะปัดไปทางบนทางล่างอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเป็นสองแหละขอนิมนต์พระท่านพูดถึงเรื่องธรรมะที่เป็นสสารพลังงานอิเล็กตริกอิเล็กตรอนอะไรพวกนี้ด้วยนะ เพราะว่าผมเองก็กำลังตามเข้าไปรู้เรื่องพวกนี้อยู่ยังไม่พูดอ่ะจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดของนามธรรมรายละเอียดของพวกเนี่ยพวกสัมปัตภาพของมวลสารไม่ใช่ของน้ำของน้ำเลยรายละเอียดของเวทนารายละเอียดของเวทนารายละเอียดของสัญญาสังขารตรงนี้ซึ่งพวกเราจะต้องเรียนรู้อันนี้แอนนอมมันวัตถุไม่ค่อยแนะนำมันควรจะต้องมาเน้นตรงนี้ทางด้านนานวัตถุก็มีคนรายละเอียดเขาทำอยู่ทุกวันนี้เหตุปัจจัยเขาทำได้อยู่แล้วเขาทำอยู่เขาทำเพราะเราไม่ต้องเพราะเขาชำนาญกว่าเราจะไปแย่งงานเขาเลยเราทางด้านนี้ดีกว่าดังนั้นเราก็ต้องจับนามให้เป็นรูปให้ได้ใช่เนี่ยก็ย้ายอยู่นี่แม้แต่เขียนตอนนี้ก็จะพูดเข้าคนไอ้ที่เขียนกำลังพูดเนี่ยอาตมาทำไม่ทันไอ้เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์มันนำหน้าโยมอยู่เรื่อยอ่ะใช่เมื่อยจริงแต่ก็ดีมันทันการไงพูดไปมันก็ทันสมัยมันก็เลยกลายเป็นคนทันสมัยเท่ อยู่เหมือนกันแต่คนไม่ค่อยเอาคนจะไปเอาแต่วัตถุบางทีพวกท่านก็ทำแต่เรื่องตามจนกระทั่งมันต้องทำเพราะว่าอาตมาเนี่ยเป็นเจ้านะเป็นเจ้าแห่งนามธรรมยุคนี้ที่ขออภัยรู้มากกว่าเขาอยู่อันนี้พูดตรงๆกับพวกเราจะมีอีกมากเลยใช่ไหมครับยังมีอีกยังไม่เอาออกมาให้หมดจริงจริงท่านเป็นเจ้าแห่งนามธรรมแล้วพวกเจ้าอภิธรรมนะท่านเป็นเจ้าแห่งนามธรรมพวกอภิธรรมนั้นพวกใบลานเปล่าเจ้าแห่งใบลานเจ้าแห่งใบลานเจ้าแห่งใบลาน
เมลานกรอบแล้วเมลานกรอบพระพุทธเจ้าแห่งเมลานใช่ไหมครับว่าอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะเรื่องจริงเขาทุกวันนี้ขณะนี้เขายังอยู่ในธรรมพยัญชนะเขายังไม่เข้าถึงสภาวะอย่างดีมันก็เลยไม่ค่อยได้กันเขาเข้าสภาวะสภาวะมันมีสองไหนมันมีสภาวะโลกิยะกับสภาวะของโลกุตระเขาได้แต่สภาวะโลกิยะนะไม่ว่าจะเป็นวิธีทำใจในใจวิธีโยนิโสมนสิการเขาก็เป็นแบบโลกิยะทั้งนั้นเลยเพราะงั้นมันถึงหน้าสงสารมันเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่ในอภิธรรมเขาก็เรียนกันตัวพยัญชนะติมบอกสภาวะของรายละเอียดต่างๆแต่มันก็มากอะในอภิธรรมมันมากจนอาตมาเอามาไม่เท่าไหร่นะเนี่ยเอามาทำดิค่อยๆทำไปเก็บตัวหยาบตัวสำคัญมาอธิบายแล้วก็มาให้เรียนรู้แล้วก็มาแก้ปัญหาของแต่ละคนไปก่อนผมว่าส่วนที่ละเอียดลึกซึ้งไปว่ากันอีกทีอภิธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่แค่37ประการนะหัวข้อเลยคุณที่ปักคุณที่ปักคือทำ37ประการนั่นแหละคืออภิธรรมแต่ว่าที่เราเห็นว่าเขาเรียนกันเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพระอาจารย์อีกองค์นึงเอามาใส่เอามาใช่ใช่เขาไม่มีส่วนแต่คนที่ไม่พูดมันไม่รู้มันก็ไปตู่เขาว่าอย่างนั้นนะคิดตู่ไปท่านพุทธทาสตัดทิ้งเลยใช่ไหมท่านก็ซวยแต่จริงๆแล้วก็ถูกใช่ไหมครับว่าอภิธรรมที่ควรเรียนก็คือโพธิปักขิยธรรมนี่นะใช่ไหมครับใช่อภิธรรมนั่นเป็นกรอบใหญ่เป็นทฤษฎีใหญ่โพธิปักขิยธรรมทีนี้ในโพธิปักขิยธรรมนี่แหละเราก็ต้องเรียนเข้าไปหาจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละก็ต้องเรียนรู้เจาะเข้าไปจนกระทั่งจิตเจตสิกต่างๆถึงเวทนาเจตสิกเวทนาเจตสิกนี่แหละเวทนา108นี่เป็นหัวใจของกลไกหัวใจกลไกหัวใจเนี่ยกลไกเวทนา108นี่คือหัวใจของกลไกหัวใจหัวใจนี่คือนาฬิกากลไกของหัวใจเวทนา108เนี่ยคือเครื่องข้างในทีนี้เขาก็ไปจับแต่แค่นาฬิกาทั้งเรือนเขาไม่เข้าไปหาเฟืองกลไกข้างในเขาไม่เข้าไปหาเฟืองไหนกลไกของเฟืองข้างในคือไดนามิกโดยนาฬิกาทั้งเรือนคือสแตติกแต่ทีนี้สแตติกคือเรือนนาฬิกาทั้งเรือนนั่นน่ะไดนามิกของเรือนทั้งเรือนไม่ใช่นาฬิกานี่ไปเดินอยู่ข้างนอกหรือว่าเดินให้คนอื่นเขาแต่กลไกข้างในไดนามิกของกลไกข้างในของนาฬิกาคือเวทนา108เป็นต้นเวทนา108เป็นต้นเจาะเข้าไปที่ในหัวใจ4ห้องก็ต้องเข้าไปอยู่ที่เทวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาจับสองตัวของเวทนาคู่คือเทวะนี่มาทำให้เป็นหนึ่งมาทำให้เป็นหนึ่งมาทำให้เป็นหนึ่งให้สำเร็จแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่ไปตั้งแต่หยาบกลางละเอียดจึงจะหมดนี่พูดถึงคู่สำคัญแล้วเป็นเนกขัมมะกับเทหสิตะใช่เทหสิตะกับเนกขัมมะนี่แหละเป็นโครงสร้างของการเรียนรู้คู่เทวะคู่สำคัญมันก็มีคู่อุเบกขาที่เป็นเคหะกับเกิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอะไรพวกนี้ทั้งนั้นน่ะแล้วก็มาแยกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้แล้วสมนัตโทมนัตอุเบกขาครับไปทุกเรื่องที่พระท่านจะสอนน่ะก็จะวนเวียนอยู่แต่เรื่องทำยังไงที่จะให้เวทนาเป็นเวทนาอันที่แท้จริงให้ได้นั่นแหละก็เป็นหัวใจของเครื่องกลไกไงเรื่องที่พูดกันมากๆนี่แหละเขายังไม่ถึงไงเมื่อเขายังไม่ถึงมันก็แก้ไม่สำเร็จเรียกว่าดับยอดหัวใจของชีวะชีวิตตินทรีย์ไม่ได้ชีวิตินทรีย์ของวิญญาณอยู่เลยเป็นสัตว์อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละวนเวียนอยู่นั่นแหละจิตนิยามบนจิตนิยามหรือวนเวียนหรือวิญญาณเทวะ
วิญญาณอัตตาเนี่ยเป็นซินโนนิมกันทั้งนั้นนะเทววิญญาณอัตตาเนี่ยเป็นซินโนนิมกันทั้งนั้นเป็นไวยพจน์กันหมดใช้แทนกันแต่ว่ามันก็ยังมีนัยยะที่ต่างกันนิดนึงลึกๆใช้คำว่าชีวะอีกคุณได้ไหมครับได้ชีวะก็ได้ชีวะเนี่ยมันจะไปถึงพืชสิพีชะก็พืชน่ะเพราะฉะนั้นคัดออกได้เพราะชีวะมันจะไปกินถึงพืชมันจะฟันเฟือจะมากไปแล้วไปเยอะต้องอธิบายอธิบายเยอะเอาเข้ามาหาวิญญาณมาเข้าหาเทวะวิญญาณนี่ก็ต้องแยกวิญญาณเป็นสองเป็นเทวะแล้วก็เทวะนี่แหละแยกอัตตาให้ได้ตั้งแต่โอราติกอัตตาทำให้สำเร็จทำลายโอราติกอัตตาให้ดับซะก่อนแล้วค่อยมารูปอัตตาอรูปอัตตาเพราะว่าถึงแม้รูปอัตตาก็คือมโนมยอัตตาเพราะในสมัยพุทธกาลเขาก็เถียงกันอยู่ครับเพราะนั้นเถียงกันเรื่องชีวท่านเห็นว่าชีวะเป็นเราหรืออะไรประมาณนี้ใช่ครับพุทธเจ้าก็บอกเราไม่เห็นดังนั้นตอนนี้จะว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เพราะขั้นจากชีวะมาเป็นสัตว์หรือมาเป็นบุคคลเพราะว่าชีวะมันเป็นทั้งพืชทั้งสัตว์พอไล่พุทธเจ้าว่าท่านเห็นเป็นบุคคลใช่ไหมล่ะแบบใครหนอทุกข์ใครหนอสุขพุทธเจ้าก็บอกไม่มีใครเป็นเจ้าของความทุกข์ไม่มีใครเป็นเจ้าของความสุขใช่สุขทุกข์มันต้องตัดทิ้งได้เลยมันอนัตตามันไม่มีมันมาหลอกเรามันเป็นมายาไอ้ตัวนี้แหละยากแล้วเข้าใจไม่ได้เพราะงั้นพวกเข้าใจไม่ได้เลยจึงกลายเป็นเทวนิยมนิรันดรเป็นสุขนิรันดรสุขนิยมเป็นอัตตาหลงสุขติดสุขแยกสุขแยกทุกข์คุณไม่รู้จักทุกข์เหรอคุณอ่านอาการทุกข์ไม่ได้เหรอคุณเอาพริกไปหยอดตาสิเอาน้ำพริกไปหยอดตาถ้าว่าคุณไม่มีตัวถ้าคุณไม่รู้ว่าอาการทุกข์เจ็บแสบเผ็ดอันตรายอันแสบเผ็ดคืออะไรทุกข์เอาน้ำเอาน้ำพริกไปหยอดตาเอาเขาทนได้เอามีจริงๆพวกซาดิสจะหนักๆเนี่ยมันทนได้ไม่ใช่ซาดิสแต่ว่านี่พวกมาสุคิสพวกลาภสักการะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมาสุคิสนี่มันเอาเจ็บที่ตัวภาษาได้มันชอบความรุนแรงทั้งหมดมันยังไม่เข้าตัวเท่าไหร่ถ้าอาการหนักก็เข้าตัวเลยมาสุคิสคือในสังคมการศึกษาธรรมะเมืองไทยขณะนี้เนี่ยจะมีพวกคอยจ้องเซ็นเซอร์ดูว่าในสถานไหนจะประกาศบอกความเป็นโสดาบันแล้วเขาก็จะคอยจับคำพูดที่ผิดว่าพวกเนี้ยมันพ้นสักกายทิฏฐิได้แล้วหรือยังเขาเข้าใจสักกายทิฏฐิหรือเปล่าเขาเข้าใจแต่ว่าถ้าพูดว่าเราเป็นนี่นะเขาบอกคุณไม่ผ่านแล้วคือคุณยังมีเราอยู่นั่นมาแค่ได้แค่พยัญชนะได้แค่บัญญัติคือเข้าใจใช่ไหมในทิฏฐิจะได้แค่บัญญัติไม่มีการยึดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นใช่บัญญัติมันพูดอย่างนั้นพอเราเผลอพูดตามสมมติว่าเป็นเราเราทุกเรามีเวทนาเนี่ยคุณมีเราเนี่ยไม่ผ่านในที่สุดไม่มีใครได้เป็นส่วนละบันสักลายเลยมีคนที่ความจริงแล้วนี่แหละคือสิริมหามายาว่าอย่างไรไม่ใช่ว่าเราอย่างไรที่มีเราเนี่ยมันต้องศึกษาให้ชัดๆว่าตอนมีเนี่ยตอนอย่างไรเรียกว่ามีอย่างไรเรียกว่าเพราะการพูดนี่มันเอามาทีละหน้าพูดมาทีละหน้าพอเราพูดหน้านี้เขาก็เอาบัญญัติมาจับหน้านี้เราก็พูดไปถึงสภาวะเอาบัญญัติมาจับอันนี้เราก็พูดสภาวะไอ้คุณพูดมันสภาวะมันก็มาจับมันก็มาเอาบัญญัติมาจับสภาวะอันนี้อีกเขาอยู่แต่พยัญชนะเขาอยู่แต่พยัญชนะเราจะพูดยังไงมันก็เอามันก็กลับเหมือนกันมันก็วนเอาพยัญชนะนำมาเรียกแย้งเราตลอดเวลามันเป็นสองอย่างตลอดเวลาเทวะเนี่ยมันสภาพไอ้พวกเนี่ยมันสงบโอ้โหคนคิดไม่ได้นะทำไมจะพุทธเจ้าคิดออกมาตรรกะเอาไม่ได้เลยนะมันเป็นเรื่องที่โอ้โหต้องเชื่อเลยจึงเชื่อพระพุทธเจ้าเลยเพราะเราเองเราก็ไม่ใช่ว่าถ่อมตนหรอกเราคิดไม่ออกแน่เลยถ้าเราไม่ได้เรียนมาจากพุทธเจ้าจนกระทั่งเรามาสัมผัสของจริงของเราจนกระทั่งเราจัดการกับเราได้เราจะรู้ว่าโอ้โหถ้าเราไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเราต
ทำลายกิเลสเราไม่ได้นะเราทำลายไม่เป็นนะเราไม่ได้อย่างนี้นะพูดง่ายๆเราไม่ได้เป็นอรหันต์หรอกไม่ได้เป็นจริงๆไม่ใช่ดูถูกดูแคลนคนมันโอ้โหคุณจะไปคิดในตายไงมันก็ไม่ได้นี่เกือบแปดโมงแล้วจริงเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเพราะยังไม่เข้าห้องน้ำยังเลยหมดแล้วหมดแล้วไม่มีสามวันนี้มีสองเมนูบอกว่าไม่ได้ที่บอกว่าเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีอ๋ออาจจะมาฟังยังไงเป็นยังไงเข้าไปอยู่แล้วก็ถามนะวันนี้ใครไปเดินหรอครับไม่ได้เดินไม่ได้เดินวันนี้ทำอะไรอ่ะเมื่อวานนี้สะพานเดินเดินสะพานดิ่งวันนี้อะไรอ่ะไปเดินเดินวันก่อนนี้โยคะวานสะพานวันนี้ไปเดินเหรอเดินก็เดินเดี๋ยวเขาอ่านนิยมมาดีโขกประทัด